กุย Hobby World ภูมิใจเสนอคันนี้ผมไม่ได้ไปลงแข่งหรอกผมทำให้เหมือนกับไอ้นี่เฉยใช้ไม้ตีมธรรมดาก็ได้ฮะ15193 FRP Reinforcing Plate Set 100บาทนะผมอันละ50บาทเขาขายเป็นคู่1ซอง100บาทถ้าลด 15% ก็เหลือ85บาทครับแล้วก็มาทำเบรกหลังกันทีนี้ฮะเราก็ใช้น็อตยาวหน่อยใช้เสายาวหน่อยผมใช้เป็นรูเตเปอร์นะครับแล้วก็เอาตัวทำเตเปอร์คว้านรูนิดนึงเพื่อมันจะได้ไม่กินเบรกครับผมสงสัยนี่ต้องถอดสองข้างไม่รู้จะทำได้ไหมนะครับอย่างที่เห็นจะมีแหวนเล็กลองหนึ่งอันก่อนเพื่อไม่ให้ไม้FRP คาร์บอนเป็นรอยครับผมไม่งั้นมันจะขัดแล้วมันก็จะสึกไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใส่บูท 6.5 ต้องล็อกก่อนทำตามข้างขวาเห็นไหมฮะนี่คือทำไมผมต้องถอดข้างเดียวเพราะเดี๋ยวผมจะจำไม่ได้แสบูท 6.5 6.7 นะครับ 6.7 แล้วก็ใส่หมวกตัวเมีย1อันทำตามข้างขวาครับบูทเล็ก1อันแล้วก็แหวนอันใหญ่1อันแล้วก็ขันเข้าไปส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะเราจะใช้แหวนเหมือนกันลอง1แหวนแล้วก็น็อตตัวเมีย1ตัวล็อกไว้เพื่อความแข็งแรงผมชอบใส่น็อตตัวเมียเยอะๆครับเพื่อความแข็งแรงแล้วแต่คนชอบนะครับและอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่มาจากคานตบครับผมมาใส่ตรงนี้แทนหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะพอดีผมมีเหลือผมก็เลยเอามาใส่แค่นี้ก็แหวนลอง1อันแล้วก็น็อตตัวเมีย1ตัวเพื่อความแข็งแรงครับแล้วก็บอลแคปครับผมไว้ใส่ปิดหัวเสามันจะได้ไม่ขูดมือเราตอนเรารับรถครับผมเนี่ยเหมือนจะเอียงเหมือนจะไม่เท่ากันเหมือนผมจะใส่ไม่เท่ากันสองอันเดี๋ยวไว้ค่อยมาแก้เสร็จปุ๊บครับข้างหลังเราเสร็จแล้วนะฮะล้อมีวิธีใส่ก็ดูตรงนี้แล้วกันฮะวิธีใส่ล้อเสร็จปุ๊บครับผมอยากจะพูดถึงปีกข้างครับผมปีกข้างตัวนี้ของ MS จะไม่มีปีกข้างใช่ไหมครับผมเอาอันนี้มาตัดใช้ตัวนี้มาตัดครับผมตัดด้านนี้ออกตัดด้านนี้ออกแล้วก็ตัดปลายให้มันสั้นลงหน่อยฮะเวลาแขวนตุ้มหรือใครจะใส่ทั้งอันไปเลยก็ได้ครับผมอย่างเช่นคันนี้ครับอันนี้คือใส่ไปทั้งอันเลยไม่ได้ตัดเลยครับผมวิธีการใส่นะฮะก็ร้อยน็อตขึ้นมาครับผมทะลุโครงขึ้นไปเลยใช้สว่าน2มิลตรงนี้ฮะต้องมีตัวรองใช้เนี่ยดุมล้อเนี่ยตาไก่ล้อพลาสติกที่เขาให้มาเนี่ย2อันฮะลองพอดีเป๊ะเลยวางลงไป2อันแล้วก็ให้ร้อยผ่านทะลุอันนี้ลงไปครับตรงนี้ก็ทำรูเตเปอร์หน่อยฮะเพื่อมันจะได้ไม่ขูดกับพื้นรางนะฮะ
ันก็จะเรียบไปเลยจะไม่มีหัวโผล่ขึ้นมาส่วนอีกด้านหนึ่งฮะส่วนอีกด้านหนึ่งคือที่ผมทำยาวๆไว้เนี่ยฮะคือผมทำเผื่อไว้เผื่อไว้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งขอขันไอ้นี่ก่อนเนี่ยครับพอดีว่าตัวล็อกของ MS เนี่ยตรงเนี้ยส่วนมากมันจะแตกนะครับมันแตกปุ๊บมันจะล็อกไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็จะมีปีกที่มันไว้คล้องก่อนแล้วค่อยล็อกใช่ไหมตรงนี้ปีกนี้มันใส่ยากผมเลยตัดทิ้งไปเลยแล้วแปะเอาเฉยไม่คงอีกแล้วนะฮะอันนี้เจาะรูเพื่อเวลาเราหยดน้ำมันนะได้หยดง่ายๆก็ใช้นะฮะดอก2มิลวางแล้วก็ค่อยๆเจาะหมุนๆลงไปเดี๋ยวมันก็ทะลุเองครับแล้วก็ใส่แบบนี้ครับฮะตรงนี้มันชอบยกขึ้นมาเองฮะตรงเนี้ยเขี้ยวมันชอบหักเขี้ยวด้านในตรงเนี้ยมันชอบหักผมก็ตัดทิ้งมันซะเลยเดี๋ยวเอาใส่นี่ก่อนใส่สวิตช์ก่อนวางสวิตช์แล้วก็วางมอเตอร์ครับผมคันนี้เป็นเฟือง 3.7 นะครับมีชิมรองเอาชิมหัวมอเตอร์มาวางรองสีเหลืองเป็น 3.7ทำไมใส่3.7จริงๆแล้วแต่ครับผมคันนี้เซตติ้งไว้นานมากแล้วครับแล้วก็เนี่ยฮะวางไปแล้วมันชอบกระดกฮะพอดีว่าไอ้ตรงเนี้ยอย่าไปตัดมันนะเอาเนี่ยฮะแกนบูทล้ออลูมาแก้ไขได้แกนบูทล้ออลูจะเป็นตัวนี้ฮะสีดำ94774สีขาวก็มีนะครับเอาแกนเอาดอกสว่าง2มิลฮะมาเจาะนำเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยครับหมุนเจาะนำนิดเดียวนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีแกนล็อกนะครับหมุนเข้าไปเพื่อล็อกไม่ให้ตัวนี้กระดกขึ้นมาพอเราใส่อย่างนี้ฮะเวลาเราเปิดฐานเราจะเปิดแบบนี้ไม่ได้แล้วเราเลยต้องตัดไอ้รูข้างบนทิ้งเพื่อปิดแค่นี้ครับผมว่าปิดแค่นี้พอไอ้นี้ที่ใส่ฐานนะผมก็ทำหักไปข้างนึงก็เลยตัดทิ้งไปเลยเอาไว้เอานิ้วดันฐานเอาเดี๋ยวผมใส่ข้างหน้าแป๊บนึงรูนี้ผมเจาะใหม่ครับแล้วก็ใส่ตุ้มในตำแหน่งเดียวกันกับ Evo ครับผมส่วนเบรกข้างล่างฮะผมก็เจาะรูใหม่ครับอันนี้แล้วแต่ที่ความสูงจะเจอมานะครับครับก็เจาะรูเตเปิลนิดนึงทำรูเตเปิลนิดนึงให้มันหลบเข้าไปครับผมแล้วก็เหลืออีก1รูนี่ก็แข็งแรงครับได้ปีกแล้วได้หน้าแล้วได้หลังแล้วสังเกตนะฮะว่าเขาจะมีองศาของเขาด้วยเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าหน้ามันจะเป็นแบบนี้ฮะแล้วตามสูตรที่ผมได้ยินได้ฟังรุ่นพี่ๆเขาบอกมาครับนี่ฮะลูกปืนชี้ไปที่แกนล้ออย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับลูกปืนหน้าชี้ไปที่แกนล้อตามแนวนี้จะเป็นวิธีเซตติ้งที่ดีที่สุดที่เขาว่ามานะครับบางคนไว้ต่ำมากบางคนไว้สูงมากก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็แค่ทำตามเขามาเขาบอกว่าให้ไว้ที่แกนล้อแค่นั้นเอง
ส่วนข้างหลังนี่ไม่เกี่ยวครับอยากจะไว้ยังไงก็ได้ถ้ายิ่งห่างรถก็จะวิ่งยิ่งช้าแต่ก็ยิ่งเสถียรแต่ถ้ายิ่งชิดกันรถก็จะวิ่งโค้งครับเร็วแล้วก็แต่อาจจะพลิกง่ายก็ผมก็เลยยกสูงไว้ให้มันวิ่งช้าหน่อยแต่ว่าเสถียรอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบส่วนบอลแคปฮะนอกจากการบาดมือแล้วยังทำหน้าที่นี้นะฮะเขาเรียกว่าพิงรางครับผมนะฮะสมมตินี่คือขอบรางนี่เวลารถโค้งแล้วมันเอียงฮะมันจะหนีแรงเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมันก็จะพิงขอบรางแล้วก็ลงมาฮะพิงขอบรางแล้วก็ลงมาฮะบางทีเขาเรียกว่าถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นกลมๆเขาเรียกสเตบิไลเซอร์ครับคือตัวทำให้เสถียรให้เสถียรฮะเสร็จแล้วเบรกหลังก็เดี๋ยวไปติดผ้าเบรกนี่แค่นี้เองแล้วปีกข้างเนี่ยเราสามารถใส่ตุ้มนะตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยร้อยน็อตขึ้นมาอันนี้ฮะสำหรับคนที่อยากได้เป็นลายคาร์บอนก็เนี่ยฮะผมไปซื้อสติ๊กเกอร์เนี่ยสติ๊กเกอร์เคปล่ามาแปะนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะกาวตาช้างอ่ะแปะแล้วก็เอาน็อตล็อกไว้มันก็เห็นเป็นลายสวยงามแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงๆใช่ไหมฮะเราสติ๊กเกอร์มาแปะเอาสามารถร้อยน็อตเนี่ยขึ้นมาฮะแล้วก็เอาตุ้มมาวางทำตุ้มตรงนี้ได้เลยแต่ว่าพอดีวันนี้ผมจะใส่บอดี้ด้วยจะใส่บอดี้คานตบด้วยตัวนี้กันแขวนกันแขวนรหัสนี้ครับเนี่ยครับ15242เป็นตัวกันแขวนของช่องนี้ครับเวลาเราเล่นรางใช่ไหมฮะตัวรางคามิยามันมีขอบเวลาเรากระโดดนะฮะมันอาจจะแบบกระโดดแล้วเบี้ยวแขวนอย่างเงี้ยนี่เลยแขวนนี้เลยนะฮะแขวนอย่างนี้เลยนี่เรียบร้อยผมก็จะใช้นี่ครับตัวกันแขวนคือสองอันเนี้ยผมเอาทำรอไว้ใส่คานครับผมซึ่งผมคำนวณไปแล้วรูนี้ฮะพอดีเลยใส่กับจุดนี้พอดีใส่แบบนี้ไปเลยพอดีเป๊ะล้อผมเป็นล้อเจียนะครับถ้าใครไม่เจียก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าล้อกลางยางฮาร์ดจะลงได้ไหมครับพอดีผมใช้ล้อเจียรู้สึกจะ 26.5 ไม่แน่ใจนะฮะน่าจะ 26.5 เลยมันจะพอดีแต่ถ้าใครไม่พอดีก็ตัดขอบตรงนี้ออกเอาครับถ้ามันขูดล้อใช่ไหมเนี่ยครับนี่ใส่ไว้ทำไมนี่คือเหตุผลครับผมนี่นะฮะมันจะไม่แขวนแล้วรถกระโดดมาปุ๊บเจอขอบรางลงรางครับผมนี่กันหน้าเนี่ยครับนี่คือตัวกันแขวนรางเสร็จปุ๊บครับพอดีว่ามีคานตกคือเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนี่คือทำเรียนแบบ MS Evo แล้วเรียบร้อยทำมากกว่าด้วยจะบอกให้ครับแล้วพอดีตัวนี้เป็นคานตกก็ใส่ตามที่เคยรีวิวไปแล้วหรือบางอันต้องใส่แล้วแต่เขาฮะทีนี้ผมใช้ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นตูดของมอเตอร์ครับผมแกะจากมอเตอร์มาจะเป็นส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนก้นนะฮะส่วนนี้เป็นส่วนนี้แงะออกมาครับผมเราใช้สปริงครับสปริงของทามิยาเขาเองหรือใครใช้สปริงปากกาก็ดูดีๆนะครับแต่ผมใช้สปริงแท้นะเพราะว่าความแข็งมันไม่เหมือนกันเนี่ยก็ล็อกแล้วก็ต่อบูทขึ้นมาตามความสูงที่เรากะครับที่ผมกะไว้เอาตูดมอเตอร์ใส่ลงไปก่อนสองข้างครับผมมันเท่ากัน
แล้วก็ใส่เป็นตัวสปริงครับแล้วก็ตูดมอเตอร์อีกข้างหนึ่งเมื่อกี้ที่ว่าอาจจะหยดกาวตาช้างให้มันติดกันได้ครับเดี๋ยวไม่งั้นมันอาจจะหลุดกระเด้งหายแล้วใช้ล็อกนัทครับผมล็อกไว้ทีนี้ฮะเราก็ต้องมาปรับตั้งสปริงฮะให้มันเท่ากันซ้ายขวาเพราะถ้าไม่เท่ากันฮะบางทีมันอาจจะกระโดดเอียงได้นี่คือความยากของการตั้งคานตบนะครับเราต้องทำให้มันเท่ากันใครสายตาเอียงแบบผมก็จะยากหน่อยครับนี่แล้วตัวตุ้มตบฮะจะมาลงโดนตรงอันนี้พอดีเป็นตัวรับพอดีหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้ามันต่ำกว่า1มิลมันจะผิดกติกานะครับนี่ครับบอดี้ต้องทำสีนะครับติดติ๊กเกอร์ก็ได้แต่ว่านี้ผมยังไม่ได้ทำพอดีว่าผมยังไม่ได้ทำนี่ครับเสร็จแล้วทำประกอบ MS ราคาถูกเรียนแบบ MS Evo ครับผมฝากบอกน้องๆ นะครับคือของทามิยาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงอยู่เอาให้เลือกซื้อบางอย่างที่จำเป็นฮะอันไหนที่ไม่จำเป็นเราประหยัดได้เราก็ประหยัดครับผมเพราะนั้นมี Evo คนนี้มี Evo เราก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมี Evo แบบเขาครับเราสามารถประกอบของเราขึ้นมาเองได้หน้าภาคภูมิใจกว่าเยอะเลยครับเราไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นประกอบให้หรือเราไม่จำเป็นต้องแบบไปซื้อเขามาเราเนี่ยครับเราจะเรียนแบบผมก็ได้เรียนแบบผมคือเปลี่ยนเป็นสีอื่นเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็แล้วแต่ที่ชอบครับผมไม่จำเป็นที่ต้องอยากได้แบบคนอื่นเราก็ทำแบบในสไตล์ของเราครับน่าภูมิใจกว่าเยอะเลยจุ๊กกุ่ยมินิโฟร์วีลสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukui channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukui hobbyworld